สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสายคล้องมือเนี่ยนะครับวันนี้ลุงหนอมีของยี่ห้อพิกดีไซน์ซึ่งเพื่อนๆรู้จักกันดีอยู่นะฮะเป็นรุ่นว่าคัฟนะสายคล้องมือในมือลุงหนอนี่เป็นสี S นะครับหรือที่เพื่อนๆเรียกกันว่าสีเทานี่แหละครับนะนะตัวนี้ลุงบอกเลยว่าเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนะฮะทำได้ดีมากๆคืองานเขาแก้ไขข้อบกพร่องไปได้ดีพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าสินค้าประเภทสายคล้องมือนี่บางทีลุงบอกเลยว่าเป็นเฉพาะบางบุคคลที่ชอบเพราะบางท่านไม่เอาก็จะไปสายคล้องเขาเรียกคล้องคอไปเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นสไตล์เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะอดเข้าออกได้รวดเร็วของสไตล์ของพิกดีไซน์เขาตรงนี้นะครับในเซตกล่องของพิกดีไซน์ที่เป็นสายคล้องมือเนี่ยเขาจะมีตัวข้างกล่องระบุก็คือว่ามีสายมาให้1ตัว1ชิ้นนะฮะแล้วก็ไอตัวข้อต่อของคัฟนี่เขามีให้2ชิ้นนะครับตรงนี้ลุงหนอเอาติดกับตัวกล้องเรียบร้อยแล้วติดง่ายฮะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวหลุดหรือหักเลยนะเพราะว่าแข็งแรงมากๆรับน้ำหนักได้เป็น10กิโลเลยวิธีใช้งานก็ง่ายมากนะฮะลุงหนอปลดตรงนี้ก่อนนะครับรีใช้งานเพื่อนๆก็กดลงไปนิดนึงแล้วก็ดึงออกนี่ครับเร็วมากแล้วก็ใช้ง่ายด้วยลุงหนอใส่กับกล้องดูนะนี่ครับกดนะดึงให้ดังคลิกเรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันว่าอยู่นี่ลุงกระชากนี่ยังแบบแน่นหนามากแล้วก็การคล้องข้อมือเขาก็ทำได้ง่ายก็คือว่าเลื่อนใช้วิธีการเลื่อนนี่ครับแล้วแต่ขนาดมือหรือข้อมือแต่ละท่านนะฮะล็อกเข้าไปได้เลยนี่หล่อไหมหล่อไหมลุงบอกเลยอยู่เลยครับถือเป็นการตกว่างกันเถอะนะฮะใช้งานง่ายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่สไตล์นะเพราะว่ากลุ่มที่ใช้สายคล้องมือก็เขาเรียกเลยแบบไม่ชอบสายคล้องคออ่ะคือเหมือนกับบางทีเขาดูแล้วมันวุ่นวายมันดูพลุงพลังก็เลยหนีมาคล้องมือแทนนะครับนี่ง่ายๆเลยจุดเด่นอีกอันนึงของคัฟที่เป็นสายคล้องมือก็คือลุงบอกเลยเขาสามารถพันเก็บมาเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรตัวแม่เหล็กนะฮะนี่ครับอยู่ที่ข้อมือได้เลยเวลาเพื่อนๆใช้งานไม่ต้องแบบปลดเข้าปลดออกนะฮะพันไว้ที่ข้อมือนี่แหละครับไว้ไปปรับขนาดตามลักษณะข้อมือแต่ละท่านใหญ่เล็กไม่เท่ากันนะตรงนี้ไอ้ตรงนี้เป็นแม่เหล็กนะเขามีแม่เหล็กซ่อนอยู่ตรงนี้สามารถเลื่อนได้ตามความใหญ่ของข้อมือแต่ละเพื่อนๆแต่ละท่านนะครับเอาละครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจสีนะฮะในมือในข้อมือลุงหนอนที่เขาเรียกสีแอดขี้เท่าที่เพื่อนๆเรียกสีเทานะครับส่วนอีกสีหนึ่งก็คือสีดำนี่ดำก็คือดำปกติเลยดำแบ็คนะสวยดีเหมือนกันนะนะครับเวอร์ชั่น2มีอยู่2สีนะไว้มาเลือกดูเลือกชมที่ร้านลุงหนอนะครับก็เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าคนเล่นกล้องต้องมีเนาะ เอาละครับไว้แวะกันมานะครับ